มาดูในเรื่องของแบงค์ปลอมกันบ้างปรากฏว่ามาระบาดอีกแล้วครับคุณระบาดท,ที่ตลาดราชบุรีนะครับโดยกลุ่มวิชาชีพเนี่ยมักจะออกไปใช้แบงค์ปลอมในตอนเช้ากําลังงงเงยในคุณทำให้พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ทันสังเกตนะครับไปดูภาพกันหน่อยนะครับ นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับคือทนบัตรปลอมครับฉบับ500บาทที่นายศักดิ์สุพลที่อรอดเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลไม้อาคารค้าส่งสองตลาดสีเมืองตำบลน,น้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนำมาให้ผู้สื่อข่าวได้ดูกันนะครับหลังจากที่เจ้าของร้านจำหน่ายส้มค้าปลีกและค้าส่งแจ้งให้ทราบว่ามีกลุ่มวิชาชีพนำมาซื้อของในช่วงเช้าครับซึ่งเป็นช่วงที่มีลูกค้าเยอะจึงไม่ทันสังเกตแต่เมื่อนำเงินทั้งหมดมา นับก็พบว่าธนาบ,าบัตรบางฉบับนั้นมีความผิดปกติจึงทราบว่าเป็นของปลอมครับขณะที่ทางตลาดด้เร่งประชาสัมพันธ์เตือนผู้ค้าให้อะมัดระวังและสังเกตลักษณะของธนาบัตรให้ละเอียดก่อนรับมาโดยธนาบัตรชนิดราคา500บาทที่กําลังระบาดเนื้อของธนาบัตรนั้นจะบางแต่มแข็งไม่เปื่อยยุ่ยง่าย ด้านหน้ามีพระสาทิสลักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินพร,ระเทพยาวรังกูลฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศส่วนด้านหลังมีพระบร,รมสาทิสลักร,รัชกาลที่7และร,รัชกาลที่8และที่สังเกตได้ชัดเจนนะครับคือไม่มีลายน้ําพระสาทิสลักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ต้องเตือนแล้วก็ระวังกันดีๆนะครับพอค้าแม่ค้าเนี่ย ควรจะมีเครื่องตรวจธนบัตรปลอมเงเมื่อก่อนยไปธนบัตรปลอมค่ะมีเห็นมีมีการใช้ปากกาขีดไปที่ธนบัตรด้วยไม่แน่ใจว่าธนบัตรปลอมแบบใหม่ๆเนี่ยจะสามารถตรวจสอบได้แบบนั้นหรือเปล่านะคะเราก็ต้องละเอียดนะครับพวิชาชีพจะมาตอนไหนเราก็ไม่รู้นะครับใช่ค่ะ